ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะเอาหนังสือประเภทฟิกชันแต่เชื่อไปคนเดียวเลยนะว่าเป็นฟิกชันในดวงใจสำหรับไทยหลายคนนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักเหลือเกินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทำงานไหนต่อไปหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่ายังไงฉันก็จะเลิกงานตรงเวลาค่ะนะคะแค่ชื่อทุกท่านอย่าว่างานนี้นะแค่ชื่อก็เหมือนประชดชีวิตแหละนะคะยังไงฉันก็จะเลิกงานตรงเวลาค่ะท่านคาดหวังละสิว่ามันจะเป็นหนังสือที่บอกว่าทำอย่างไรให้เลิกงานตรงเวลาอย่าลืมนะคะมันเป็นฟิกชันดังนั้นจะไม่ใช่หนังสือประเภท how to แน่นอนและเราขอเฉลยไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะว่าพออ่านไปคือคาดหวังไงเพราะว่าเราเองอะเลิกงานไม่ตรงเวลานะคะเริ่มก็เริ่มไม่ตรงเวลาเอางี้แต่ว่าเลิกงานเนี่ยไม่ตรงเวลาเลยส่วนใหญ่คือที่ทำงานบอกเลิก 4:30 นกับเย็นตลอดนะคะการเลิก 4:30 นวันไหนเลิกนะโอ้โหเป็นที่โจทย์จันนะคะดังนั้นหนังสือเล่มนี้เราคิดว่าคนที่จะหยิบอ่ะจะเป็นคนเผ่าเดียวกับเราคือประเภทพวกทำงานหนักแล้วก็รู้สึกแบบเหนื่อยหน่ายกับชีวิตนะคะแต่แสดงความเสียใจไปก่อนเลยว่าหนังสือเล่มนี้ตัวเอกของเรื่องยังไงฉันก็จะเลิกงานตรงเวลาค่ะหล่อนไม่ได้เลิกงานตรงเวลาทุกวันนะท้ายสุดก็ยังมีการเสียสละนะคะหมายว่าใช้ตัวให้มันเปลืองเข้าไว้นะทำงานให้กับบริษัทด้วยคำเดียวนะก็คือความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะจะเป็นอย่างไรอ่ะไปติดตามกัน I will not work overtime นะคะจากสำนักพิมพ์บิบลินะคะหนังสือเล่มนี้จริงๆแบบจริงไม่หนามากนะแต่ว่าปกติไปดูโอ้มันก็300กว่าหน้าอยู่นะคะราคาเต็มอยู่ที่329บาทนะก็ตกอยู่หน้าละบาทกว่านะคะจะบอกว่าตัวละครในหนังสือเล่มนี้มันมีเยอะนะคะส่วนตัวไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเป็นไหมเวลาอ่านหนังสือแปลนะคะถ้าเป็นของฝรั่งก็แบบหนึ่งนะมันก็จะมีชื่อที่เราพอคุ้นแอนนาบ๊อบนะคะทอมอะไรว่าไปแต่พอเป็นหนังสือญี่ปุ่นเป็นหนังสือเกาอย่างเงี้ยนะเกาหลีเงี้ยมันเป็นชื่อภาษาของเขาอะมันทำให้เราจำไม่ค่อยได้ว่าใครเป็นใครบ้างคือในเล่มนี้ตัวละครจะเยอะนิดนึงกว่าเราจะจำได้เหมือนอ่านไปประมาณกลางเล่มว่าอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้คือนอกจากจะจำว่าคนนี้ชื่ออะไรในเรื่องเนาะต้องจำว่าคนนี้ทำตำแหน่งอะไรเพราะอันนี้มันพูดถึงการทำงานในเป็นออฟฟิศนะออฟฟิศพีเพิลทั้งหลายโอเคนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปงงพร้อมกันนะคะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณอาเกโนะคาเอรุโอะนะคะแล้วก็แปลด้วยคุณฉัตรขวัญอดิสัยนะคะหน้าปกเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นนะคะเดินเหมือนกับกำลังก้าวออกไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะแล้วก็มีมือเนี่ยถือกระเป๋าเหมือนกระเป๋าทำงานของชาวญี่ปุ่นแล้วก็มีเสื้อแบบเป็นเสื้อโค้ทนะหรือว่าเป็นเสื้อเหมือนอารมณ์สูทเนี่ยแล้วก็ในมือของเธอเนี่ยถือบัตรพนักงานนึกถึงพวกที่แบบทำงานแล้วแบบตอกบัตรนะฮะอันเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะเห็นภาพเหมือนเราไหมนะแต่ถ้านึกถึงบริษัทญี่ปุ่นนะคะเวลาทำงานอย่างเช่นแบบในโรงงานในประเทศไทยก็เยอะแยะเนาะจะต้องมีการตอกบัตรนะโดยเฉพาะอย่างบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งเนี่ยตอกบัตรเข้าตอกบัตรออกห้ามตอกบัตรกันแทนถือว่ามีความผิดในลักษณะเช่นนั้นอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าพอมาถึงอย่างเงี้ยปุ๊บเป็นญี่ปุ่นนะหนังสือเล่มนี้โอเคหน้าปกนะคะเขียนว่าหญิงสาวผู้สาบานตนไว้ว่าจะเลิกงานไม่ให้เกินเวลาแต่อุปสรรคคือเพื่อนร่วมงานจอมขยันและเจ้านายบ้าพลังเธอจะฝ่าด่านสุดโหดหินเพื่อรักษาชีวิตหลังเลิกงานได้หรือไม่จากนิยายขายดีที่ถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์เรื่องดังนั่นแปลว่าอะไรคะตรงเนี้ยหนังสือเล่มเนี้ยมันถูกจริตกับคนญี่ปุ่นที่บ้างานนะคะโอ้อย่าเรียกว่าคนญี่ปุ่นที่บ้างานต้องเรียกว่าหนังสือเล่มนี้มันถูกจริตต่อชาวออฟฟิศญี่ปุ่นนะที่อยากจะแก้ไขปัญหาตัวเองทำไงให้ไม่เลิกงานดึกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเชื่อมั่นว่าอ่านหนังสือเล่มนี้จบก็ยังคิดเหมือนกันว่าเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตจริงอย่างไรอันนี้บอกทุกท่านทำใจก่อนนะแต่ว่าเราว่าหนังสือเล่มนี้โอเคนะเป็นคอนเซ็ปที่ดีงามในการตั้งต้นการอ่านเพื่อมงคลนะแห่งการทำงาน office people นะคะโอเคหลังปกเขียนว่าฮิงาชิยามะยุยชื่อยาวมากแต่ว่าจริงตัวเอกผู้หญิงเนี่ยชื่อยุยนะก็อายุประมาณ30กลมๆพนักงานหญิงแห่งบริษัท Net Hero จำกัดที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลผู้มีความหลังฝังใจในอดีตเกี่ยวกับพ่อผู้บ้างานเธอจึงตั้งปณิธานว่าจะกลับบ้านตรงเวลาทุกวันเพราะไม่ต้องการเดิมพันชีวิตกับงานและยังคอยโน้มน้าวคนรอบข้างให้หยุดพักบ้างอะไรบ้างนี่เติมเองนะจ๊ะซึ่งเธอก็กลับบ้านตรงเวลามาได้อย่างสม่ำเสมอแต่บททดสอบครั้งใหญ่ก็มาถึงเมื่อผู้จัดการทีมที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ผู้มีฉายาเรื่องความบ้างานจนพนักงานถอดใจสร้างความปวดหัวอย่างหนักให้แก่ยุยและสั่นคลอนเป้าหมายในการกลับบ้านตรงเวลาของเธอซ้ำร้ายเธอยังต้องคอยรบรากับลูกค้าเรื่องเยอะอีกด้วยส่วนลูกน้องในทีมก็แสบไม่แพ้กันมีทั้งพนักงานหญิงดีเด่นผู้ไม่เคยลาหยุด
โดยพร้อมทำงานล่วงเวลาเธอชอบแขวะยุ้ยที่กลับบ้านตรงเวลาเสมอซูเปอร์มัมที่ลาคลอดแค่6สัปดาห์แล้วรีบกลับมาทำงานเพราะฝันที่จะเป็นผู้บริหารหญิงพนักงานใหม่ใจเสาะที่เอะอะก็อยากจะลาออกท่าเดียวยังไม่นับเรื่องวุ่นๆที่อดีตคนรักเก่าเข้ามาเป็นหัวหน้าเธออีกอย่างไรก็ตามยุ้ยตัดสินใจเป็นผู้นำของโครงการสุดโหดโดยเธอมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าว่าจะทำให้สมาชิกทุกคนในทีมกลับบ้านตรงเวลาให้ได้ภารกิจของยุยจะสำเร็จหรือไม่เรื่องราวสุดป่วนในออฟฟิศการปะทะกันของมนุษย์เงินเดือนยุคก่อนกับพนักงานยุคใหม่นั้นกำลังจะอุบัติขึ้นแล้วนะคะโอ้โหดูแล้วนึกถึงแบบว่าภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่มีอะไรมหัศจรรย์เป็นฟิกชันก็จริงแต่ว่าไม่มีอะไรเกินจริงเลยนะคะทีนี้น่าสนใจว่าโอเคตัวเอกของเรื่องเนี่ยทำงานบริษัทที่แบบอ่ะรับทำเว็บไซต์ก็คือเป็นบริษัทแนวใหม่นะคะก็คือถ้าเหมือนเมืองไทยเราก็จะนึกถึงแบบพวกอารมณ์จะมีทั้งสตาร์ทอัพเนาะมีทั้งโปรดักชั่นเฮาส์ทั้งหลายนะเป็นลักษณะนั้นบริษัทที่รับทำงานประเภทดิจิทัลทีนี้ยุยเองเนี่ยก็ตั้งมั่นอย่างที่บอกค่ะตามหลังปกบอกว่าเธอมีปมคือพ่อเธอเป็นคนบ้างานแล้วเอาจริงอ่ะพ่อเหมือนเลือกงานมาก่อนครอบครัวมันเลยทำให้เธอจริงๆก็เหมือนคนญี่ปุ่นทั่วไปเนาะมันก็เลยทำให้เธอรู้สึกว่ามีปมเล็กน้อยถึงปานกลางปรากฏว่าเธอก็มีแฟนนะแฟนเก่าของเธอชื่อว่าโคทาโร่นะคะคือตอนที่เรื่องมันเริ่มต้นเนี่ยเธอมีแฟนคนใหม่ละนะแต่แฟนเก่าเธอที่ชื่อโคทาโร่เลิกไปเพราะว่ามันทำให้เธอนึกถึงหลายอย่างเนาะนึกถึงพ่อเธอเหมือนกันคือพ่อเธอก็บ้างานจนแบบไม่เอาครอบครัวแล้วเธอก็รู้สึกขาดฟาเธอร์ฟิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนพอมีแฟนโคทาโร่เนี่ยอีตันนี่ก็บ้างานเหมือนกันบ้าขนาดที่เรียกได้ว่าเหมือนวันที่เจอกับครอบครัวคือเตรียมจะแต่งงานกันแล้ววันที่นัดเจอเหมือนไม่ใช่ดูตัวแล้วนะเจอครอบครัวฝ่ายหญิงครอบครัวฝ่ายชายปรากฏผู้ชายทำงานหนักจนล้าจนเหมือนกับลุกไม่ขึ้นก็เลยไม่ได้มาตามนัดนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ยูรู้สึกว่าโอเคสวัสดีจ้านะคะหมดความอดทนก็เลยเลิกกันไปเลิกกันไปปุ๊บนะคะก็เรียกได้ว่าโคจรนะกลับมาเจอในที่ทำงานแห่งใหม่นะคะโดยยูเอทำงานเข้ามาก่อนแล้วโคทาโร่เนี่ยค่อยย้ายตามเธอเข้ามาแต่พอย้ายตามเข้ามาเนี่ยนะคะคือโคทาโร่ก็แบบด้วยความใดๆเนาะผู้ชายแล้วก็มีความขยันมากนะคือย้ายมาด้วยตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าของเธออีกทีในเรื่องเนี้ยจะมีคนย้ายเข้ามาบริษัทนี้พอสมควรนะซึ่งเดี๋ยวไม่เป็นไรเนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกนะว่าเราจะทำความเข้าใจว่าโอ้เมื่อไหร่มันจะอันนี้สักทีนะนะคะก็ใช้เวลานานพอสมควรกับชื่อทั้งหลายเดี๋ยวเราก็เลยจะเรียกเป็นตำแหน่งไปละกันคือจริงๆอ่ะเธอก็มีเหมือนกับผู้จัดการของบริษัทเข้ามาใหม่เหมือนกันนะซึ่งจริงผู้จัดการเนี่ยเดิมเคยอยู่อีกบริษัทนึงนะเหมือนเป็นแบบนี่เลยตัวท็อปเลยของอีกบริษัทนึงนะคะจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเฮดของอีกบริษัทนึงแล้วก็ปรากฏว่าคนข้างในบริษัทนั้นอ่ะต่างพากันลาออกเยอะแยะแล้ววันนึงเนี่ยผู้จัดการคนนี้ก็เหมือนกับถูกทาบทามให้มาทำงานในบริษัทนี้เธอก็เหมือนอยากสืบว่าเอ๊ะอยากมาว่าทำไมคนคนนี้ถึงแบบสมัยที่เขาอยู่อ่ะคนถึงลาออกเยอะนะฮะแล้วโคทาโร่ก็มาด้วยนะคะแต่ลักษณะเหมือนกับโคทาโร่เนี่ยจริงๆเป็นเฮดของยุยอีกทีนึงเนาะแต่ยุยเนี่ยได้รับการเลือกตั้งเป็นเขาไม่ใช่เลือกตั้งนะการคัดเลือกให้เป็นชีฟนะเหมือนเป็นหัวหน้าโปรเจกต์อย่างที่ในหนังสือเล่มนี้เขียนเขาก็จะเรียกว่าชีฟนะแล้วก็จะเรียกบางทีคุณฮางาชิยามะอะไรเนี่ยนะให้เธอสับสนเล่นๆว่าพอหันไปตกลงชื่ออะไรบ้างนะคะทีนี้ปรากฏว่าผู้จัดการก็ไปรับงานมาชิ้นหนึ่งซึ่งยุยก็เหวี่ยงเลยบอกคำนวณมาแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นหลักหลายสิบล้านเยนทำไมไปรับงานแล้วให้ประเมินราคาถูกจังนะคะยกตัวอย่างเช่นไปทำรับงานทำเว็บไซต์ยุยบอกเนี่ยต้องแบบสัก50ล้านถึงจะคุ้มผู้จัดการบอกไม่ได้นะคะเอาแค่30ล้านพอแล้วมันก็จะมีงานมีกำหนดเดดไลน์ยุยบอกตายจะทำโดยที่เราไม่ทำงานโอเวอร์ไทม์เนี่ยไม่ได้นะไม่ทำโอทีไม่ได้เลยนะคะผู้จัดการก็ยืนยันว่าให้ทำโดยที่ไม่ได้แบบอ่ะมีเอาซอร์สมาช่วยมีอะไรแต่ก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยคนทำงานเนี่ยมันน้อยกว่าตัวเนื้องานที่ได้รับมากหนักนะคะจริงๆยุยเขาก็มีเหตุผลของเขาเนาะอย่างที่บอกว่ามีปมทั้งเรื่องคุณพ่อนะคะมีปมทั้งเรื่องแฟนเก่าคือแฟนคนปัจจุบันเธอเนี่ยคือฟังแล้วแบบดูดีโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับตอบโจทย์ก็จะแต่งงานเหมือนกันนะคะคือในเรื่องมันก็จะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นนะพูดถึงเรื่องของข้อเสียว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วคุณอยากจะแบบไปได้ดีคุณก็ต้องเหมือนแบบเป็น tough woman นะอย่างมีคนนึงที่แบบคลอดไปอะไรเงี้ยค่ะก็ลาคลอดแบบแป๊บเดียวจริงๆกฎหมายอาจจะกำหนดให้ลาคลอดไปเลยพักยาวๆแต่คนนี้ก็ไม่แบบคลอดเสร็จแป๊บเดียวนะอารมณ์แบบลูกยังไม่ทันหย่านมกลับมาทำงานอีกแล้วซึ่งมันเหมือนกับเป็นอะไรที่ฝังกันจำกันมาว่าเฮ้ยคนที่ทำงานเก่งคนที่ทำงานดีคือคนที่ทำโอทีคือคนที่ทำงานหนักคนที่มาเช้ามาก่อนชาวบ้านกลับหลังชาวบ้านหรือคนที่แบบไม่เอาเรื่องของครอบครัวมาปนกับเรื่องงานในขณะที่ยุยเองเนี่ยมักจะแบบลาไปอย่างเช่นวันครบรอบนะไม่ใช่ครบรอบกันเป็นแฟนอะไรเงี้ยนะ
เหมือนในเรื่องก็จะบอกว่าเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตนะคนก็จะแบบตั้งคำถามอย่างที่บอกค่ะว่าในทีมเธอเนี่ยมีแต่คนบ้างานนะคะก็คนบ้างานคนนึงซึ่งเป็นเหมือนกับผู้หญิงเขาก็บอกว่าเนี่ยพ่อดีของเขาสมัยเรียนหนังสือเนี่ยเขาไม่เคยขาดลามาสายเลยป่วยมากๆขนาดไหนก็ตามเขาก็มาเรียนแล้วเขาก็ใช้วิธีการนี้กับการมาทำงานเช่นกันดังนั้นเวลาเห็นยุยอะลาไปด้วยเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยบอกวันครบรอบก็รู้สึกว่าแบบลาไปทำไมหรือว่าเห็นยุยเลิกงานตรงเวลาแบบยังไงแบบถอดและนู่นนี่ถอดบัตรและเตรียมตืดบัตรเนี่ยทำไมจะต้องเลิกงานตรงเวลาคือกลายว่าไปดูถูกทั้งที่ยุยก็บอกว่าแล้วฉันทำอะไรผิดนะฉันก็ทำตามกฎนะที่สำคัญบริษัทเน็ตฮีโร่ของเธอเนี่ยจริงๆเจ้าของบริษัทเลยนะตั้งกฎเลยบอกกฎว่าสนับสนุนนะคะให้พนักงานไม่ต้องทำงานแบบ OT คือทำงานแบบให้เต็มประสิทธิภาพในเวลาทำงานจะได้ไม่ต้องทำงานหนักแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้นะก็คือว่าออกกฎมาก็จริงแต่กฎเนี้ยไม่ได้ถูกนำมาใช้เพราะว่าเขาพยายามจะยัดความเป็นบริบทญี่ปุ่นมากเลยว่าเฮ้ยทุกคนต้องทำงานหนักทีนี้พอโคทาโร่มาก็ดีนะคะผู้บริหารชุดใหม่นะผู้จัดการมาก็ดีทำให้ยุยเนี่ยเกิดความหงุดหงิดอย่างมากเธอก็จริงๆแล้วมีลูกน้องใหม่คนนึงลูกน้องใหม่ผู้ชายคนเนี้ยเธอก็พยายามบอกเขาว่าลาอะไรก็ลานะคะก็ทำตามระเบียบไม่ต้องมาอยู่ดึกอยู่อะไรก็ปรากฏก็ถูกเนี่ยผู้หญิงอีกคนก็แขวะเอาเนี่ยว่าแบบเนี่ยเป็นเฮดภาษาอะไรนะคะเป็นหัวหน้าน้องภาษาอะไรเป็นคนดูแลน้องภาษาอะไรทำไมให้น้องทำงานหล่อแหละทั้งที่จริงๆอะเรื่องของเรื่องมันแค่มองต่างมุมท่านเองคนนึงบอกว่าการทำตามที่ว่าการทำงานตามเวลาจริงอ่ะมันไม่พอให้จะเห็นว่าเราเป็นคนมุ่งมั่นนะคะในขณะที่ยุยเองเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเรามีเวลาที่สั้นลงอย่าเรียกสั้นลงเลยคือมีเวลาตามกรอบเท่านี้เราควรจะเพิ่ม productivity ของเราสินะคะเราก็ต้องทำงานให้เร็วสิแต่เธอเองก็บอกนะว่าถ้าเทียบกันเนี่ยเธอคิดว่าโคทาโร่แฟนเก่าเธอเนี่ยอึดกว่าแล้วก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่านะคะปรากฏไปมามันก็จะพูดถึงเรื่องราวของการผจญภัยของการรับงานเป็นเอาซอร์สเนาะบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยมาจ้างพวกเธอทำเว็บไซต์แล้วพอเธอกลายเป็นหัวหน้านะคะมันก็เลยจะมีบางวันที่ยุยอะต้องเลิกงานไม่ตรงเวลาซึ่งแอบเสียใจมากเพราะว่ากะว่าจะอ่านทั้งเล่มไปแล้วเจอแต่การทำงานแล้วเลิกงานตรงเวลานะคะเรื่องมันก็จะแบบพากันไปวุ่นนะมันมีทั้งเรื่องความรักในออฟฟิศนะคะมีทั้งเรื่องของงานแล้วก็ที่สำคัญเลยน่าสนใจนะคนที่เคยเป็นแฟนแล้วเลิกกันอ่ะเขาก็ไม่บอกให้รู้นะคะเรื่องความสัมพันธ์ในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดละอ่อนละเอียดอ่อนมากส่วนตัวเนี่ยจำได้ว่าถ้าใครเป็นแฟนกันเนี่ยนะเขาก็จะถ้าเขาไม่พูดก็กรุณาอย่าถามอันนี้เพื่อนคนญี่ปุ่นสอนมาคือเป็นบทเรียนในชีวิตเราเลยในเรื่องนี้ก็เหมือนกับยุยนะคะแล้วก็โคทาโร่เนี่ยก็ไม่เคยพูดถึงความสัมพันธ์ในอดีตปรากฏว่ามันก็มีวันที่โปะแตกแล้วก็รู้ว่าอ้าวเคยเป็นแฟนกันมาก่อนอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้คนในทีมก็บางคนพอรู้ข่าวก็มองไม่ดีว่าแหมมิน่าเธอถึงได้เป็นชีฟอ้าวก็โดนแขวะอีกถึงได้เป็นหัวหน้าโครงการแหมก็เป็นแฟนเก่าของโคทาโร่นี่เองนะคะซึ่งโคทาโร่นี่ก็เหมือนดำรงตำแหน่งอารมณ์แบบผู้ช่วยผู้จัดการในเรื่องเนี่ยมันก็จะบอกเหมือนกันว่าถ้าเรามีนายที่ห่วยหมายความว่ารับงานไปเรื่อยโดยไม่ดูว่าบริษัทเนี่ยจะเป็นตัวแดงตัวเขียวนะเคยไหมทำงานเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดทั้งที่เราสามารถต่อรองกับลูกค้าได้เคยทำงานไหมรับงานมาอาจจะรับเงินดูเยอะนะ10 ล้านแต่ทำไปแล้วขาดทุนนะคะยุยเผชิญชะตากรรมเช่นนี้ทำยังไงก็ได้ให้สุดท้ายบริษัทไม่ได้ขาดทุนก็แปลว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ขาดทุนเชิงตัวเลขแต่ทุกคนที่ทำงานคือสะบักสะบอมเขาก็จะพูดถึงเรื่องราวของการนอนในที่ทำงานนะพูดถึงเรื่องการทะเลาะกันเหมือนกันเลยนะคะระหว่างคนทำงานกับ HR นะคะ HR ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเลยเวลานี้ปุ๊บก็จะตัดลมเหมือนตัดน้ำตัดไฟนะแต่ไม่ได้ตัดน้ำตัดไฟเพราะมันเป็นระบบแล้วแต่ตัดฮีเตอร์อย่างเงี้ยนะคะซึ่งประเทศไทยสบายมากเพราะว่าเราร้อนตลอดเนาะแต่ญี่ปุ่นพอตัดปุ๊บเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยหรือโดยกลางคืนทั่วไปเนี่ยนะคะในฤดูที่แบบเริ่มไปแล้วนะคะที่ไม่ใช่ฤดูร้อนเนี่ยเริ่มเป็นนรกขึ้นมาทันทีนะคะเป็นนรกเวอร์ชันอากาศหนาวเนี่ยก็แปลว่าเราก็จะเห็นสภาวะของคนเอาถุงนอนมานอนกันในที่ทำงานซึ่งมันจะเห็นอีกหลากหลายปัญหาที่ตามมาเลยกับการทำงานหนักในสังคมแบบญี่ปุ่นคือ 1. พอทำงานหนักนะคะนอนก็ไม่ค่อยพอไม่ต้องพูดเรื่องไฮจีนทั่วไปเลยอาบน้ำอะไรก็ไม่ค่อยได้ตรงเวลานะคะพื้นนอนก็แข็งนะคะถัดไปก็คือเรื่องของอาหารการกินกลายว่าก็ต้องสั่งแบบฟู้ดเดลิเวอรี่นะหรืออาหารที่มันเป็นอารมณ์แบบมีความเป็นจังฟู้ดเล็กๆนะอาหารที่แบบกินให้มันเสร็จๆไปอะก็คือไม่มีเวลาที่จะมาละเลียดและมีความสุขเนาะแล้วก็ประการถัดไปที่เห็นก็คือเรื่องราวของการลืมใช้คำนี้นะลืมไปว่าเรามีครอบครัวที่คอยรักเราอยู่นะคะสุดท้ายแล้วในเรื่องเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงใจเรานะในฐานะคนอาหารที่บอกว่าอ้าวสุดท้ายก็เลิกงานไม่ตรงเวลากันหมดแต่มันทำให้เห็นบทเรียนจริงๆทุกท่านเห็นวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะปรับ
เรื่องนี้สำคัญมากๆเลยสุดท้ายนี่ไม่บอกทุกท่านเนาะเดี๋ยวสปอยว่าตอนจบจบอย่างไรแต่มันทำให้เราเห็นว่าถ้าเราจะปรับจริงๆอะให้ทำงานเลือกตรงเวลาเราสามารถทำได้มันอยู่ที่การบริหารจัดการซึ่งอันนี้ทุกคนรู้โลกรู้นะรู้หมดแต่ว่าทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะนอกจากการปรับได้ถัดไปคือศาสตร์แห่งการเจรจาต่อรองไม่เฉพาะกับหัวหน้าใกล้ตัวเราสามารถต่อรองไปถึงประธานบริษัทขึ้นอยู่กับคุณมีความกล้าขนาดไหนไปต่อรองกับลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้มีใครที่คือเหมือนวินวินทั้งสองฝ่ายจะทำอย่างไรหนังสือเล่มนี้ก็จะเล่าให้ทุกท่านฟังและแน่นอนว่าเป็นหนังสือที่ผู้ทำตรงเลยนะเอาใจคนทำงานออฟฟิศเราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงขายดีเพราะมันตรงจริตหลายคนแล้วก็ไม่แปลกใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องผลักจากหนังสือเนี่ยออกไปเป็นซีรีส์นะคะส่วนตัวถ้ามันมีเป็นซีรีส์แล้วเอาเข้ามาที่ไทยหรือว่า Netflix อะไรเงี้ยนะคะเราก็อยากจะดูนะยังไงก็แอบฝากทุกท่านไว้ละกันสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะยังไงฉันก็จะเลิกงานตรงเวลาค่ะนะคะแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้สำหรับนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่อยู่ฟังกันจนจบรายการแล้วก็ในรอบสัปดาห์หน้าๆนะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ